ือนเดิมการติดพื้นพอเราลงกาวเสร็จมาแล้วแล้วกาวเทคนิคการเช็ดแปรงเนี่ยนะแปรงเนี่ยมันติดกาวแล้วก็เนี่ยพอมันติดกาวแล้วก็หาไม้ที่ไหนก็ได้เช็ดเนี่ยเช็ดนี่คือการทำความสะอาดแปรงนะเช็ดเนี่ยเช็ดแปรงออกจากกาวออกจากแปรงเนี่ยนี่เราทากาวเสร็จมาแล้วพอเราทากาวเสร็จก็แปะเหมือนเดิมนี่คือพื้นเขาเรียกพื้นสโลปนะยกโคมสโลปเป็นปะยกโคมสโลปแล้ววางอันนี้ก็ทำไว้ดูหลายๆคลิปแล้วก็เหมือนเดิมคลิปอีกคลิปก็เหมือนเดิมนี่เราติดโฟมสโลปแล้วทุกครั้งเช็ดก็คือความติดเนี่ยมันติดขี้กาวนะแปรงติดเต็มหมดเลยพวกเนี้ยแต่ถ้าเรามีเครื่องเราใช้เครื่องเกลี่ยอะไรก็ได้เอาเครื่องตัวปั่นมันก็จะพอกาวนี่จะเช็ดได้ถึงให้มันแห้งก่อนกาวเช็ดกาวนี่คือการเช็ดแปรงนะเช็ดแปรงให้กาวมันออกอะน้ำยงน้ำยาใช้ไม่ได้เพราะกาวมันต้องเช็ดกาวกาวมันต้องเช็ดกาวเพราะกาวติดแปรงแล้วก็มันจะมีบนโต๊ะมันจะมีกาวเกาะมีสกปรกเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยเช็ดเนี่ยใช้กาวเช็ดกาวนะเวลาเช็ดแปรงก่อนก็คือว่าสกปรกมันติดกาวแล้วก็มาเช็ดนี่แหละปล่อยมันแห้งก่อนนะแห้งแล้วก็เช็ดทีนี้แล้วกาวมันก็จะหลุดออกมามันจะหลุดออกมาเป็นก้อนของมันเองใช่ปะจะหลุดมาเป็นก้อนนี่คือวิธีการเช็ดแปรงทากาวที่ออกดีที่สุดเอาเปียกเช็ดเอาผ้ามาเช็ดก็ไม่ดีเท่ากับตัวนี้บางทำหลายเปียกพอมันแห้งปั๊บเราเช็ดนี่วิธีการเช็ดเห็นไหมแปรงก็จะไม่สกปรกใช่ปะThank you.
การไล่ตำแหน่งกาวสำคัญไหมกาวว่ามันเนี่ยมันดึงออกยากถ้ามันติดแล้วอ่ะติดแล้วมันดึงออกยากนะถ้าเราวางกาวดีๆมันต้องวางให้เป๊ะโอเคนะครับคลิปนี้การเช็ดแปรงกาวโอเคนะหาไม้ก็ได้นะหาหัวไม้อะกับไม้เราเช็ดบ่อยๆเช็ดบ่อยๆปั๊บกิ่งกามันก็จะไปติดมันจะไปติดแล้วเราก็จะออกได้ง่ายๆเห็นป่ะโอเคนะ